ัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชแนลค่ะตอนนี้เราก็มีเกมไอคราฟจุดระเบิด TNT YouTuber กันนะคะจะมี TNT อะไรกันบ้างถ้าอย่างนี้ไปลองจุดกันเลยจ้าเฮ้ยไม่เคนวันนี้เราจะมาระเบิดภูเขาเผากระท่อมกันอีกแล้วโอ้ยตุ้ยถ้าถามว่าพวกเราเนี่ยรู้จักยูทูบเบอร์พวกเขาเหล่านี้หรือเปล่าอ่ะขอบอกเลยว่าไม่รู้จักแต่ว่าเราไปโหลด Data Pack ของเขามาค่ะซึ่ง Data Pack ของเขาเนี่ยอยู่ในเวอร์ชั่นของ 1.18.1 เราก็สามารถที่จะใช้คำสั่งของ Data Pack นะคะใส่เจ้า TNT ออกมาได้เลยเนาะอันแรกนะคะก็จะเป็น Frost Diamond TNT ค่ะโอ้โหไหนลองดูดีเฮ้ยสีเหมือนไดมอนด์เลยอ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจุดระเบิดออกมาแล้วจะเป็นอะไรเนาะอุ้ยดูดิกล่องอย่างสวยนะมาเลยมาลองจุดกันดีกว่าเนาะเออมันจะบึ้มแล้วมันจะบึ้มแล้วเฮ้ยระเบิดบึ้มเอ้าโอ้โหไม่ได้ระเบิดพื้นหรออุ้ยดูดิอะไรหล่นมาเต็มเลยอ่ะโอ้โหขอบอกเลยนะว่ามันคุ้มมากเลยอ่ะเพราะว่ามันดรอปของ OP ทั้งนั้นเลยอ่ะดูดิดูดิเอ็นชาร์จเต็มเลยโอ้โหเราไม่ได้เอ็นชาร์จธรรมดาเนี่ยเอ็นชาร์จเลเวล200กว่าเลยอ่ะนี่กล้าโอ้โหมีเนทไลท์ได้ป่ะเอนชานให้เสร็จเลยอ่ะสุดยอดนี่ถ้าแบบว่าเราคราฟ TNT นะได้สัก 2-3 ลูกเนี่ยน่าจะคุ้มอ่ะเนาะโอ้ยอย่างงี้ต้องจัดไปหลายอันไปเลยอย่างเยอะอย่างเยอะขอจุดให้มันสะใจไปเลยเนาะนี่เอาให้เยอะเลยฟืบฟาบฟืบโอ้โหระเบิดภูเขาเผากระท่อมโอ้โหกระเด้งออกมาหมดเลยดูนี่ฝนตกเป็นไอเทมเลยอ่ะโอ้โหพี่เคนระเบิดระเบ้อมากเลยอ่ะแต่มันว่าอย่างเยอะเลยดูนี่เฮ้ยมีแร่ด้วยอ่ะโอ้สุดยอดเฮ้ยแท่งทองนี่อ้ำตัวนี้นี่ฝนตกเป็นเอเมอรัลอ๋อรวยรวยอย่างนี้ต้องคราฟให้ได้สัก 2-3 ลูกนะเนี่ยแล้วก็ต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นทีที่ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรเนาะนี่เลยค่ะมันกระจอกโทนสีเหลืองๆแบบนี้นี่แหละเป็นรูปใส่หมวกสีเหลืองด้วยจะเป็นยูทูบเบอร์ TNT คนนี้นะคะเฮ้ยอะไรอะประกายฟุ้งฟิ้งสีขาวๆละอะไรมันตุ๊ดเต๋อเลยเฮ้ยมันแกล้งกันไม่ใช่หรอไม่ได้ติดตาบอดติดเดินช้าแล้วก็ติดพิกวิเทอร์ด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยอันนี้เอาไว้แกล้งเพื่อนโอ้ไม่เฮ้ยแต่อันนี้ก็ดีนะเอาไว้แกล้งเพื่อนไงแก้เบื่อไงโอเคไปดูอันต่อไปเลยดีกว่าเนาะอันต่อไปนี่ก็ออกสีฟ้ากันนะคะเป็นสตริปแมน TNT เนาะเฮ้ยสีฟ้าเหรอเฮ้ยเหมือนไดมอนด์อีกแล้วอ่ะน้องจะดิ้นเก่งไหมเฮ้ยกระเด้งมาเป็นยาโอ้ยยาพุ่งมาเต็มเลยโอ้โหโอ้ได้บัฟโพชั่นจากยาอุ้ยมีวิ่งเร็วด้วยอ่ะเฮ้ยเคนพอมันระเบิดหมดแล้วอ่ะมันได้เป็นขวดยามาด้วยล่ะสุดยอดเฮ้ยคือดีอ่ะดูดีโอ้โหยาเต็มตัวเลยอ่ะแถมได้บัฟอีกต่างหากอ่ะอย่างนี้ต้องครอปเยอะๆเนี่ยดูดีเราจะไปสู้กับมังกรนี่เนี่ยอย่างนี้ขอหลายอันได้เปล่าอยากรู้มันจะสวยไหมอ่ะเวลามันขวดเป็นกระเด้งเป็นแถวๆอ่ะไหนลองดูดิโอ้โหอ๋อมาแล้วอู้หูยาพุ่งยาถึงกันหลักกันเลยทีเดียวดูดิอะไรมันตกไปแล้วเฮ้ยดูขวดดิเฮ้ยมันวิ่งเป็นแถวเลยไปใส่น้ำเลยอ่ะโอ้ยอย่างสวยแน่อ๋อพี่เคนรู้สึกว่ามันจะระเบิดไม่หมดนะมันแหลกนะเออตอนนี้คอมเรากำลังจะพังกันนะระวังแมปปึ้มนะแมปพังต่อไปนะคะจะเป็น TNT มีฟรอสค่ะ TNT เนาะอ๋อมันก็จะออกโทนสีแดงๆแบบนี้นะคะยูทูบเบอร์หน้าตาคนนี้เนาะแต่แว่นตัวนี้สกินเขาก็น่ารักนะมาแล้วแล้วอ๋อเป็นทีมที่ระเบิดเหมืองค่ะหรือว่าขุดหาแร่เนาะมันก็จะขุดลงไปลึกๆกันเนาะเราลองใช้ทั้ง3อันนะคะลองระเบิดดูเนาะเฮ้ยพี่เคนเหมาะสำหรับเป็นระเบิดหาแร่อ๋อโหดูดิลงไปลึกเลยอ่ะเฮ้ยดูดิได้แร่ด้วยนะทิ้งแร่คอปเปอร์ไปให้เราด้วยอ่ะนี่เหมาะจะไปขุดแบบว่าตามพวกเหมืองแร่ต่างๆหรือว่าตามพวกเนเธอร์ก็จะดีนะต่อไปก็จะเป็นโมเอ็นทีเอ็นทีค่ะเฮ้ยมันจะเป็นยังไงนะมันก็จะออกแบบทีเอ็นทีสีดำๆแบบนี้นะคะยูทูบเบอร์ก็จะเป็นสกินแบบนี้เนาะหยีตาขึ้นด้วยเฮ้ยจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ต้องลองจุดดูนะต้องลองดูต้องลองดูเอ้ยพี่เคียร์ระวังนะควันขึ้นแล้วโอ้อ๋อกลายเป็นแบบว่าพื้นสปอนเป็นออฟซิเดียนเนาะดูดีมีอาหารร่วมมาด้วยอ่ะแล้วก็มีน้องวัวด้วยแหละน่าจะเป็นทีนทีอาหารนะคะเพราะว่ามันจะให้พวกแอปเปิลทองแล้วเนาะแอปเปิลธรรมดาก็มีนะโอ้ยสุดยอดแอปเปิลทองเอนชันตรงนี้มีเนื้อด้วยเนื้อเผาเป็นอาหารชั้นดีเลยอ่ะดูดีพร้อมกินเลยนะนี่อันนี้คุ้มถ้าแบบว่าคราฟ TNT พวกนี้ได้นะคะเยอะๆเนี่ยสำหรับ TNT Food ตัวเนี้ยเฮ้ยคำว่ามันคุ้มนะต่อไปนะคะจะเป็น TNT นีวินค่ะนี่มันจะเป็นยังไงอีกนะสีเขียวๆแบบนี้นะคะเหมือนปรมาณูหรือเปล่าอ่ะว้าสีสวยจุงเหมือนรังสีนิวเคลียร์ปะแต่ไม่น่าใช่ป่ะเฮ้ยระเบิดกรอบมันเนี่ยเขียวอื้อเลยเฮ้ยต้องลุ้นต้องลุ้นมันคืออะไรก็ไม่รู้ลองดูดิโอ้จะระเบิดแล้วบึ้มระเบิดแยกร่างระเบิดต่อเนื่องเฮ้ยกระจายแยกร่างด้วยกระจายด้วยเอาแล้วมาพังแน่เลยตุ้ม
เอ้าเอ้ยพี่ชายเอ้าเฮ้ยมากันเต็มเลยอะไรเนี่ยมันใส่กลุ่มโจรมาอีวอคเกอร์ก็มาแมมมดก็มีหัวหน้าโจรก็มาโอ้มาครบเลยอ่ะขาดกระทิงไงมาครบแก๊งเลยเกือบจะครบแล้วขาดกระทิงนี่แหละกระทิงอยู่ฝั่งนู้นกระทิงอยู่ฝั่งนู้นเหรออ๋อฮะเดี๋ยวนะมันมาครบกองทัพเลยอ่ะเดี๋ยวก็อันนี้เป็น TNT แกล้งกันหรือเปล่าเนี่ยอันต่อไปดีกว่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นไนดี TNT ค่ะนี่เดี๋ยวกันนะยูทูบเบอร์คนนี้ใช่ปะเนี่ยไม่ได้รู้จักหรอกแต่ว่าดูลูกตาเขาดิสีม่วงสวยดีเนาะเอาแล้วดูดิสีเทาจะเป็นไงกันแน่ตาสีม่วงเหมือนกันเลยโอ้อันนี้คุ้มอุ้ยแล้วเต็มเลยน่าจีบนะเอ้ยถ้าเราคราฟ TNT อันนี้นะก็จะคุ้มเหมือนกันเนาะดูดีเนเธอร์ไลท์บ็อกซ์ใช่แล้วโอ้เปลี่ยนพื้นให้เป็นเนเธอร์ไลท์ทุบแป๊บเอ้ยของจริงไม่จกตาใช่เปล่าจกตาไหมลองดูดิของตรงปกเปล่าเอ้ยมีปลาปักเป้าเนี่ยข้อกันตุ๊บจับอยู่ดีของต้องตกปะเนี่ยอุ้ยพี่เคมันตกได้จริงๆอุ้ยได้จริงด้วยของจริงไม่จกตานะสุดยอดนี่ไม่ต้องไปหาให้ไม่ตรงเลยเอสเซนต์บีบลิสดูดิไดมอนด์ก็มีเต็มเลยโอ้บล็อกทองก็มาเอมเมอรัลด์ก็มีเป็นลมแปลบยังมีที่คุ้มกว่านี้นะอันนี้ยังไม่คุ้มพอจริงดิใช่แต่ว่ารวยกว่านี้กันล่ำซ้ำกว่านี้นะนี่อยากได้ทีนทีแรกเยอะๆใช่ไหมแล้วก็ต้องจุดหลายอันเอาหลายอันไปเลยโอ้โหเดี๋ยวแม่พังหูมาแล้วโอ้โหเป็นภูเขาเลยเฮ้ยมันแถมแกะแดงมาให้ด้วยนี่นะเอามาทำไมดูดิปลาปักเป้าเต็มเลยไอ้คิงดูดิพื้นดินมันกลายเป็นแร่ไปหมดเลยอ่ะสุดยอดต้นไม้อ่ะมันกลายเป็นแร่ไปหมดแล้วยังเปลี่ยนต้นไม้ได้ด้วยเนี่ยดูดิเปลี่ยนใบไม้ให้กลายเป็นแร่อ่ะนี่ใช้ได้ทั้งชีวิตเลยอ่ะนี่ต่อไปนะคะอันนี้เลยค่ะยืนทีนี้ก็น่าสนใจนะเนี่ยออกโทนสีส้มเนาะชื่ออะไรเนี่ยแบบอ่านไม่ค่อยจะออกเนี่ยต้องขอประทานโทษแต่สีส้มก็สวยใช่หน้าตาเขาก็น่ารักด้วยนะไหนลองดูดีเอาแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วบึ้มเอ้าฟาร์มชาวบ้านฮะปลูกไว้เนี่ยชาวโตโต้เหรอปลูกมันฝรั่งเฉยดูดิชาวบ้านเก็บไปกินกันใหญ่แล้วอ้าวรักกันเฉยจูจีกันด้วยอ่ะจีรักกันเฉยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรักกันเดี๋ยวทำงานก่อนโอ้โหดูดิปลูกมันฝรั่งกันก่อนอู้งานกันใหญ่แล้วรักกันใหญ่แล้วเออดิขยันปลูกกันใหญ่เลยอ่ะทีเดียวมันฝรั่งโตเลยอ่ะนี่ให้จุดสัก10อันได้เป็นไร่เลยนะเฮ้ยดูดิได้ฟาร์มชาวบ้านมาเฉยต่อไปนะคะอันนี้เลยทีมที่สีดำนะคะ President Gaming ค่ะเฮ้ยคนนี้ก็น่าคุ้นๆนะเนี่ยอุ้ยมีหนวดด้วยคุ้นๆแต่ว่ามันก็คุ้นจำไม่ได้ดูดิจะทำอะไรได้นะอ๋อนี่ไงสปอนเซอร์ไอรอนกอลิมกลับมาดูดิคุณโกเลมมาเต็มเลยให้ล่าอเมทิสมาด้วยนะเนี่ยดูดิให้บล็อกอเมทิสมาด้วยอ่ะว้าดีจุงเฮ้ยอ้อพี่เคนได้ไอเดียดีๆล่ะไปจัดการกลุ่มโจรเมื่อกี้ดีป่ะนี่ก็ดีนะพี่เคนไปแกล้งโจรกันดีเปล่ามีงาเราได้ทีนทีโกเลมมาแล้วโอ้โหมาลองดูดิออกมาเป็นกองทัพเลยมั้งเนี่ยเอาแล้วบึ้มมาแล้วไม่ต้องเป็น TNT ทำลายพื้นก็ทำลายพวกเดียวกันเองได้เนี่ยกระจายเลยบอกเลยสู้กับวอกเกอร์ที่หมูวอกเกอร์ยังสู้ไม่ได้อะบอกเลยเขาบอกเลยว่าโกเลมเขาอะทนทานนะเดี๋ยวมีคนแอบอู้นี่ลงไปเรียบร้อยจะสู้ได้ไงอะโกเลมเป็นกองทัพแบบนี้ก็ต้องยอมแพ้ดีหลับสบายเพราะว่าโกเลมเนี่ยมันตีแรงใช้ย่อยเนี่ยโอเคมาถึง TNT ต่อไปเลยค่ะใกล้จะหมดแล้วเนาะจะเป็นซีมิล TNT เนาะอ๋อมันจะออกโทนสีม่วงนะคะเฮ้ยอ๋อนี่เป็นพื้นเอนชานห้องสมุดเอนชานฮะดูดิมีตัวเอนชานให้ด้วยมีเลเวลให้ด้วยแถมเลเวลสมุดเอนชานให้ด้วยเนี่ยมีตู้หนังสือให้ด้วยอ๋อหนังสือเอนชานนี่แบบว่าขั้น5เนี่ยดูดิใช้ไม่ไหวเลยอ่ะเนี่ยไม่ต้องไปแลกให้ไม่ตุ้มเลยนี่เขามีลาพีทมาให้ด้วยนะเอ้ยนี่ก็คุ้มดีเนี่ยดูดิเคยอยากเสี่ยงดวงไงมาอันดวนต่อไปดีกว่าเบคอนครีม TNT เนาะอันเนี้ยเหมือนจะเคยเห็นเลยอ่ะเบคอนครีมอ่ะโอเคเรามาลองจุดของเขาดูดีกว่าเนาะเอ้ยน่ารักกันดูดิอุ้ยกล่องนี้สวยจุงใช่กล่องนี้ก็สวยนะจะเป็นอะไรนะโอ้โหโอ้โหไปแล้วเป็นลมแปลแม่เจ้าเอามาเป็นบล็อกเลยเหรอโอ้โหพี่เคนอันนี้คุ้มสุดมั้งเนี่ยเนี่ยไปแตกทีได้ทีละ9อันเลยนะเนี่ยเบคอนเนี่ยเอ้ยพี่เคนเนเธอร์ไลท์บล็อกเป็นบล็อกเลยเฮ้ยของจริงปะเนี่ยทุบกันทุบเลยพี่เคนตอกเลยเฮ
เฮ้ยนี่ไงได้แล้วอันเนี้ยไปดิโอ้โหถ้าครับ TNT นี้ได้อันนึงก็แบบว่าอย่างคุ้มเลยอ่ะได้ครบตัวเลยอ่ะนี่ได้บล็อกเนเธอไลท์มาเฉยดูดิเอมเมอรัลด์ก็ของจริงของของจริงเลยมันของจริงอันเนี้ยดีสุดอันเนี้ยตั้งแต่เปิดมาเนี่ยอันนี้รวยสุดเลยใช่อันเนี้ยถ้าครับได้นะมันก็จะแบบว่าคุ้มค่าแล้วก็รวยสุดๆเลยอ่ะจริงๆมันก็ครับได้เนาะแต่ว่าต้องดูสูตรครับของเขานะโอเคค่ะต่อไปก็จะเป็น T-Cash TNT ค่ะมันจะเป็นยังไงนะลองวางดูดิเอ้ยไม่น่าจะว่าอ่านชื่อของยูทูบเบอร์ถูกหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็สีฟ้าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนี่แหละเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเราดูนะจะเจ๋งเท่าอันอื่นไม่แน่สกินเขาก็น่ารักนะดูดิขึ้นแล้วเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะมีเคสดูดิมันยังไงเนี่ยเอ้ยมันดรอปตีสูงเนี่ยแล้วก็ดรอปน้องเอสลาโต้มาให้เราด้วยเต็มเลยดูดิสีแปลกมาเต็มเลยเอ้ยมีน้องสไลเมนเดอร์น้ำมาให้เราด้วยนะดูดิดีจุงไม่ต้องไปหาจับเลยนะนี่นี่มีบล็อกพิสมาลินด้วยแหละเอ้ยตีสูงเนี่ยใช่เหรอป๊าป๊าไปนี่ไงป๊าไปแล้วมันกลับมาด้วยเพราะว่ามันเอนชันให้เราเสร็จเลยเอนชันจัดเต็มด้วยนะใช่เอนชันจัดเต็มเลเวล255เลยนะรู้ว่าที่เราเคยเอนชันกันอีกเนี่ยโอ้แทบไม่ต้องพังกันเลยอะเรื่องพังชำรุดนี่ไม่ต้องคุยกันเลยนะโหดเกินต่อไปนะคะจะเป็นทีมที่สีม่วงเนาะไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะคะลองวางดูแล้วกันเนาะโอ้ผมของเขาแม่สีม่วงทีมที่ก็เลยเป็นสีม่วงนะคะเขาก็จะสีเขียวๆเนาะไหนดูนี่จะบึ้มบึ้มขนาดไหนกันนะลองบึ้มดีบึ้มเอาแล้วโอ้ยสลามล่วงบล็อกตกสลามโอ้โหมาเป็นบล็อกเลยบล็อกสลามตกลงมาจากท้องฟ้าพร้อมใช้งานเลยนะนี่เขาแถมปีกมาให้ด้วยปีกเอ็นชาร์แล้วด้วยพี่เคนสุดยอดแล้วก็มีพลุให้ลองด้วยล่ะมีไฟเวิร์คให้ด้วยเนาะโอ้ดีโอ้เอนชันเนี่ยไม่ต้องกลัวชำรุดเลยอ่ะมีใช้ยันโลกหน้าเลยนะอย่างนี้ตั้งเยอะๆอยากมีฝนสลามอ่ะนะเดี๋ยวจะสร้างปราสาทสลามเหรอเอ้ยให้มันตกไปเยอะๆไงโหสวยสวยอุ้ยมาแล้วโอ้สวยมากเลยกระจายกลุ่นเลยอันนี้มันก็ดีนะไม่ต้องระเบิดระเบ้อไม่ต้องระเบิดภูเขาเผากระท่อมแต่ว่าได้ของดีๆมาเนาะอย่างนี้สร้างเป็นอาณาจักรสลามได้เลยนะนี่เดี๋ยวการพี่เคียนมันจะกระเด้งนะมันจะบอนซี่เกินไปนะต่อไปนะคะจะเป็นอาร์คจีเอ็มTNT ค่ะเฮ้ยออกสีส้มปะเนี่ยเดี๋ยวลองดิหรืออย่างมันจะเป็นสปอนเลยอ่ะโอ้ยอันนี้ก็สวยจะไม่ทำลายพื้นใช่ปะต้องลองดูต้องลองจุดดูใช่ไหมยังไม่เจอที่บึ้มๆเลยนะลองดิเฮ้ยจุดแล้วจุดแล้วพี่เข้มเอาละเบิดฮ่าฮ่าธนูตกจากฟ้าอ๋อเป็นกับดักธนูว้าวไม่ได้กล่องนี้มีหน้าไม้ด้วยอ๋อพี่เข้มพี่เข้มได้หน้าไม้เหรออันนี้เป็นคันธนูอ่ะอ๋อเอ็นชานเสร็จเลยใช่คอสโบเอนชันจัดเต็มอ๋อโหเอนชันเลเวล255นั่นน่ะอันนี้ก็โหดเกินเฮ้ยงี้ต้องมาสู้กับโจนเฮ้ยดิงี้ก็หัวแตกเลยแล้วจะมาแกล้งโจนกันเอาแล้วเอาแล้วมีเอ็นทีก็ต้องใช้เป็นประโยชน์ดิตกไปฝนธนูเลยโอ้นี่แต่ว่าไม่ตายมันเบาเบาไปไหนนะได้ไหมมันเบาอ๋อดีแต่ว่ากล่องชักกระบอกก็ยังเยอะดูดีโอ้โหไอ้นี่ก็คุ้มดีเหมือนกันเนาะดูดิเขามองฟ้ากันใหญ่เลยแล้วธนูตกมาจากไหนเนี่ยแต่เขาว่า TNT แรกคุ้มสุดแล้วนะก็โอเคค่ะวันนี้เราก็รีวิวหมด TNT YouTuber ไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าใครชอบ TNT น่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเล่นเกมไม่คล้อต่อไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะวันนี้ก็ต้องไปแล้วไปจ้า